สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรามาที่กรมศิลปะไม่ใช่ชายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์อันนี้หลักศิลาจารึกนี้นะคะน่าจะเป็นหลักศิลาจารึกที่กล่าวนะคะถูกการค้นพบนะคะอยู่ที่ปราสาทตะเมินทมนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ150เซนติเมตรนะคะเป็นการจารึกด้วยอักษรของโบราณนะคะเป็นภาษาเขมรและสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16นะคะได้จากปราสาทตาเมือนอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์คำจารึกต้นกล่าวถึงการถวายทรัพย์สินนะคะข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงที่มีชื่อปรากฏในจารึกเดชเทพเจ้านะคะแล้วก็พร้อมห้ามไม่ให้ผู้ใดเอาทรัพย์สินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนต่อท้ายของจารึกเป็นภาษาสันสกฤตในการให้พรนะคะให้พรและการสาปแช่งไว้ว่าผู้ที่ช่วยดูแลนะสถานที่แห่งนี้นะขอให้มีความสุขอยู่บนสูงสวรรค์ตราบเท่าที่พระพรหมยังมี4พักพระวิษณุยังมี4กรและพระศิวะยังมี3เนตรส่วนผู้ที่ทำลายขอให้ได้รับความทุกข์ในนรกตราบเท่าที่พระพรหมยังมี4กรพระวิษณุพระพรหมยังมี4พักพระวิษณุยังมี4กรและพระศิวะยังมี3เนตรนะคะก็จะมีทั้งการอวยพรแล้วก็การสาปแช่งไปในตัวที่ปรากฏในศิลาจารึกแผ่นนี้นั่นเองนะคะ